าสามีเข้าครัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับ What about today? About today is bananas from our tree in our garden in Thailand where we now live. We're going to show you how to dry them in the sun before cooking. วันนี้จะมาสอนทำสานีทำกล้วยตากต้องขอโทษด้วยนะคะที่ห่างหายไปนานWe long time not on video because COVID. We cannot go out properly. Cannot go out, yeah, or anything, yeah. So I'm just going to do some videos in the house at the moment. ก็หาอะไรที่บ้านทำได้ก็ทำเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนสามีทำกล้วยตากนะคะกล้วยตากแผ่นนะคะเดี๋ยวไปติดตามกัน Let's have a look. Yeah, let's have a look. See what's going on. Yeah. นี่นะคะกล้วยของเราก็ใกล้จะงอมแล้วเห็นไหมคะออกดำๆแต่ถ้าเกิดใครมีกล้วยที่ห่างกว่านี้ก็ทำได้นะคะแต่อันนี้พี่แมวพี่ว่าพี่แมวลองกดดูแล้วก็ทำได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเนี่ยถ้าเกิดเหลืองประมาณนี้กำลังดีเนาะแต่นี้มันผิวมันออกดำๆแล้วแต่ก็ยังสามารถทำได้อยู่ Can do Okay นิดหน่อย compared to England นิดหน่อยดำนิดหน่อย small compared to England and they all look like they're no goodGood inside. Inside, you know? They're perfect. Mm-hmm. Skins are very, very thin compared to England bananas. I mean, wafer thin. England banana called guoi hom. Guoi hom. Big and long. Big and long. The guoi nam wa short and small. Stubby.ชอบสตูบิเอาล่ะโชว์กล้วยแค่นี้เดี๋ยวไปลงมือทำกันค่ะมาดูค่ะที่มีอุปกรณ์เนาะ so we've peeled bananas earlier sliced them in half what you do is you put the half in there in the plastic foil fold it over and here's the technical bit squash it with anything you've got that's flat really. I've got big hands so I'm frightened of splattering it too much. Well guys, I'll be good to bow to bend it up. Is that enough? Some more. That's enough. Yeah, enough. So that's what it goes like. Quite thin. Now I'm going to put it onto the net or rack. So when you've done them all, you put them in the sun to dry. Pretty simple, really. เดี๋ยวมาดูพี่แมวปอกกล้วยเนาะอันนี้กล้วยนะคะของพี่แมวที่ได้เนาะเดี๋ยวจะมีคนปอกให้สามีกดนะคะกล้วยนะคะใช้มีดนะคะคมๆหน่อยเนาะนี่พี่แมวใช้มีดแกะสลักแล้วก็ปอกเปลือกเขาเนาะตัดหัวตัดท้ายนะแต่กล้วยของพี่แมวนี่จะผิวบางมากเห็นไหมครับเปลือกบางมากดีเซนนี่นี่สกิน My banana in my garden very very thin skin แล้วก็ใช้มีดอีกอันหนึ่งนะคะคมๆหน่อยนะผ่าครึ่งเลยนะคะจากนั้นพี่แมวก็ใส่ภาชนะไว้ให้สามีกดช่วยกันนะคะอันนี้ก็จะสอนเขานะเนี่ยค่ะง่ายนะไม่มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวเราไปตากแดดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้ากบเพื่อฆ่าเชื้อนะนี่ค่ะเห็นไหมคะเวลากดเอาด้านนี้คว่ำลงนะเราถนอมอาหารกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามีมะม่วงอีกคลิปหน้าเราจะมาโชว์มะม่วงของเรานะคลิปนี้โชว์บานาน่าก่อนนี่นะคะเนี่ยนะคะสามีก็กดไปเรื่อยๆใช้เขียงค่ะถ้าใครมีที่หนีบกล้วยก็ใช้ที่หนีบกล้วยได้Yeah, put it where you slice the banana in half,
put the flat piece onto the paper, fold it over, and just squash it. Another thing you do need is sun. Yeah, need sun. Need sun. If another thing, if don't have sun, can put oven stay away, but long time. Yeah, you can put them in the oven to dry now, but you'd have to have it on for hours, I think. Yeah. So what we do is dry them out first in the sun. And put oven later. And then cook them later. First time, yeah. So I don't know. ครั้งแรกนะคะที่มาสอนทำนี่เนาะ You enjoy that? You experience it now? Yeah, okay, that's bomb. Bomb. So now we're just going to cover the bananas with the lint, obviously to stop flies and dust, yeah. Before we take it outside in the sun to dry. So now we're just going to put it on a rack in the garden. Bye, Raka. เอาไปตากแดดค่ะนะคะนี่ค่ะตากเอาไว้แล้วอันนึงแดดดีวันนี้อันนั้นเอามุ้งครอบถ้าท่านผู้ชมไม่มีเตาอบก็ตากสัก 2-3 แดดเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะไปทำมาตากอีกค่ะเดี๋ยวไปติดตามค่ะนี่แหละค่ะนะคะพี่แมวก็สอนสามีช่วยทำจะได้เก่งๆนะคะเดี๋ยวเราตากแดดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะสอนขั้นตอนต่อไปให้กับนี้อีกว่าจะทำอย่างไรนี่ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยมาค่ะมาดูกันนะคะนี่ค่ะตากคุมผ้าขาวบางอีกชั้นแล้วแถมคุมมุ้งให้อีกนะคะกันแมลงฮะอยู่ชายเอ็ดนะWhere another? Where another? We put some in this one round here as well. ไปดูยังไม่หมดเลยค่ะอีกหวีนึงเดี๋ยวจะต้องหาที่ตากนี่ค่ะนี่ค่ะ That's all the trays we've got, so and dry this side, we can turn over. If we wait for them to dry a bit and then turn them over, be all day, I think.Yeah, them tell maybe tomorrow as well. Them tell this week nice sun, isn't it? Yeah, really hot. Same as this all week. ไปค่ะขอพักก่อนนะคะ It's only 33 degrees. 10 o'clock in the morning. ค่ะหลังจากที่เราตากแดด1วันแล้วนะคะแดดดีวันนี้เราก็จะได้กล้วยแบบนี้ Yeah, these are the bananas now. They've been sun dried all day. Mm-hmm. Been about 40 degrees here, soUsually you have to do them a couple of days. Bottom's a bit sticky, but now they're ready to go in the oven. Turn it over that way. Put it. You see it now? You see it? 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 Greaseproof paper, grease, yeah. Obviously because they're sticky.เรากลับด้านข้างล่างนะเพราะว่าเราใส่ถาด this no have lack เนาะ that's why not dry properly ก็ใส่ตรงนี้เพราะด้านล่างยังเปียกอยู่เนาะ it'll dry out once they put them in the oven เราจะไปอบ we oven for 20 minutes 20 minutes 20 minutes นี่ค่ะสอนสามีทำกล้วยตาทานเองเราก็เตาอบจะได้เป็นการฆ่าเชื้อไปด้วยนะคะและจะทำให้อีกด้านนึงนะแห้งด้านที่เราไม่ได้กลับเนาะเราจะไม่อบนานนะคะเพราะว่าเราตากแดดแล้ว We don't need to over long time my love because we got sun sun all day I mean they're a bit sticky because they've been on a tray you should really put them on a rack but we ran out of racks because we've done a lotSave us messing about. Do them all at once. เดี๋ยวเราจะไปเข้าเตาอบ120
Celsius. 120, yeah. Yeah. 120 on the oven. Yeah. Don't want to burn. Can put long this way. เนาะเราก็จะเรียงแบบนี้นะคะอันนี้กระดาษไขรองถาดด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปอบพร้อมกันสองชั้นเลยโอ้โหเลยเย็นสบายล้างมือกันมาแล้วนะคะเออโอเคสวยมากเลยนี่นะคะเรียงใส่ถาดแบบนี้ ready to bake พี่แมวตั้งเตาอบแล้วนะค่ะมาใส่เลยนะคะเป็นโมเมนต์อัมเฮลอยู่ pull that one first very cool and we'll be on two ใส่สองช่องนะคะพี่จูเนี้ยใส่แบบนี้ I'm burningเอาละคะ20นาทีเนาะแล้ว10นาทีเราก็มากลับถาดล่างมาข้างบน10 minutes we separate bottom to top right we put what's that convection yeah heat to top and bottom yeah and fan and fan yeah convection โอเคค่ะเดี๋ยว20นาที10นาทีเรามากลับถาดกันนะคะตามมาดูค่ะ my love 10 minutes now 10 minutes now so we're going to move the bottom tray put it at the top and the top one vice versa ยังๆได้ไหม yeah so then put that one at the top กลับนะคะถาดล่างไว้ข้างบน swap it about for another 10 minutes I think yeah ข้างบนก็ลงมาข้างล่างอีก10นาทีพี่แม่เปิดไฟล่างไฟบนแล้วก็พัดลมด้วยนะคะโอเค leave that for another 10 minutes and have a look in a minute ค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็เอาออกจากเตาแล้วเนาะนี่นะคะเราก็จะมาผึ่งไว้ให้เขาเย็นแล้วเราค่อยมาเก็บใส่กล่องกันนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะ not so cooked but still too hot hot sticky but wait for them to cool a little bit and then we'll show youเย็นแล้วค่ะเราจะมาเก็บใส่กล่องกันนะคะ They're all cool now, so I'm gonna have a go at rolling first time. Not hard, is it? It's not rocket science. So we're gonna roll them and stack them. Show them. Show them. Like this. And you just eat like that. Yeah. Boom. Like a candy. นะคะเราก็โรลเป็นชิ้นเล็กๆนะใส่กล่องไว้แบบนี้เห็นไหมคะเก็บไว้ทานในตู้เย็นเก็บไว้ได้หลายอาทิตย์เลยนะคะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยแหละพูดถึงนะเก็บแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเราทำการตากการอบมาแล้วนะคะอ่ะค่ะให้สามีหัดโรลนะคะดูซิว่าจะโรลได้ไหมโรลหรือว่าใครจะเก็บเป็นแผ่นๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เก็บนี้ก็ได้ถ้าไม่โล can keep like this can keep in the fridge 1 month yeah because it's sugar preservative in it สามีโล yeah rolling 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 เตือนแล้วokay big hand in it cannot see you need to show like this เห็นไหมคะ yesโลโลโลเห็นไหมเอ่ยมือใหญ่เนาะฝรั่งอ่ะเอาละค่ะนี่นะคะใส่กล่องเอาไว้เนาะ usually not very good at stuff like this my fingers are too big it's okay usually leave that to meow back to meow meow do นี่แหละค่ะอยู่กันสองคนก็ช่วยกันทำนู่นทำนี่เนาะออกไปมากก็โควิดเยอะนะพักนี้เรามีอะไรทำก็ทำนะNext time, don't forget you promised about mango smoothie. Mango smoothie, can't wait. Can't wait. เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำ mango smoothie เนาะ Fresh mango from the tree. Yeah.
จากต้นที่บ้านเลย from our tree I should say all mangoes are from a tree คลิปนี้ดูวิธีการทำกล้วยตากไว้ทานเองนะคะ right no this okay there's the finished product yeah. now you can roll them or you can just lie them flat like that they're just easier to eat bump like that straight in yeah than diggling about mm-hmm. now we live in a hot country so we can leave them out in the sun 40 degrees 38 degrees whatever to dry them out mm-hmm. but if you live in say UK or different country got cold or different country yeah. wherever that you don't really get that much heat mm-hmm. you can put them in the oven but they would take about an hour and 30 minutes mm-hmm. at between 100 and 120 mm-hmm. and you need to turn upside and you down. Have to keep turning them over as well mm-hmm. just to dry them out mm-hmm. so not too dry and quick not crispy they're sticky yeah. Yeah, the sugar. Yeah, like a sticky, like this. Natural little bit sugar. Like this. Mm-hmm. Still soft. Still soft and sticky a little bit. But they're preserved now, so we can eat them anytime. Sweet. Sugar, don't put any sugar. Oh, no. Sweet from banana, yeah? Full of sugar or mm-hmm. natural sugar, yeah. Mm-hmm. Okay, very thank nice. You very much for watching. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.